สวัสดีครับอันนี้ผมนั่งใช้ AI จริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็ผมก็ทำงานปกติก็ชักคือใช้ ChatGPT ช่วยทำงานนะฮะก็สร้างช่วยงานทางด้านความคิดเขียนโปรแกรมอะไรออกมาเนี่ยฮะยกตัวอย่างนี้เนี่ยวันนี้ผมต้องการที่จะสร้างโปรเจกต์ก็คือใช้ Google Script นะครับกับ Google Sheet แล้วก็เขียนแอปพลิเคชันเพื่อเข้า Google Sheet นะฮะทีนี้เนี่ยเราก็คำถามแรกสุดแล้วก็เราเริ่มที่จะเขียน Google Script เพื่อติดต่อกับ Google Sheet เริ่มต้นได้อย่างไรนี่คือคำถามง่ายๆที่ถาม AI เลย AI ก็อธิบายให้ฟังเป็นข้อๆเลยนะครับ ChatGPT นะต่อมาผมก็บอกโอเคช่วยสร้าง Data Entry ของ Inventory ให้หน่อยขอ10คอลัมน์แล้วกันนะครับChatGPT ก็โอเคก็สร้างตัวอย่างเป็น ID item อะไรก็แล้วแต่ category อะไรก็ unit price อะไรว่ามาแล้วก็ให้ Google Script มา นะครับจากนั้นเสร็จก็ให้ข้อแนะนำอีกนะครับ ผมว่ามันยังไม่ครบนี่มันต้องมี HTML ช่วยนะฮะในการทำ data entry โอเค Google Script ChatGPT ก็บอกอธิบายให้ฟังว่านะมันต้องมี HTML form นะมี Google App Script นะก็เขียนออกมานะครับอันเนี้ยนะจริงๆเนี่ยทดลองก็ใช้ได้ละครับแต่ปัญหาของผมก็คือผมจะเอาเนี่ยไปต่อกับ IoT แต่ผมจะใช้ Google Sheet เพื่อจัดการข้อมูลนะครับปกติเนี่ยนะฮะถ้า Google Script เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องรันด้วย API ของเขานะครับแล้วก็อธิบายให้ฟังเนี่ยผมมีปัญหาตรงเนี้ยจะทำไงดีผมจะต้องการเขียน Client Side นะครับเพื่อใช้กับอุปกรณ์ของผมเนี่ยปกติมันจะใช้ไม่ได้นะครับ GPT ก็บอกเลยมีอยู่3แบบก็คือใช้เว็บแอปแล้วก็ Request อันที่2ก็คือไปศึกษาเรื่อง Google Script run นะครับอันที่3นะครับไปใช้ API ซึ่งมันยุ่งผมก็สนใจวิธีการที่1นะครับโอเคก็เขียนมาให้ปั๊บปั๊บก็เสร็จทีนี้ก็มีปัญหาอีกนะครับก็คือเราก็ต้องสร้างเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมานะครับโอเคโอเคพอเสร็จนะครับเราบอกโอเคมันอย่างนี้นะนะครับผมก็บอกโอเคถ้างั้นก็มีไอเดียใหม่แล้วกันไปใช้ Python นี่คือเราบอกเขาถ้าเขาเรียนรู้ไปในตัวเขาบอกโอเคดีเลยนะครับใช้ Flat นะครับกับ Python สร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็ให้ Python เนี่ยติดต่อกับ Google Sheet โอเคก็เขียนมาอธิบายให้ฟังยาวเป็นกิโลเลยแล้วก็คุยมาเรื่อยๆนะครับนะฮะอันไหนคิดว่าที่คุณน่าเรามีปัญหาเราก็ตอบโต้กับเขานะครับจนที่สุดก็จะได้โค้ดออกมาที่เหมาะสมนะครับโอเคเสร็จแล้วเนี่ยรายละเอียดย่อยเนี่ยบางที AI เขาไม่ทราบหรอกเราเองก็ต้องบอกถามเข้าไปนะครับเขาก็จะให้ข้อมูลออกมากลับกันผมก็นึกขึ้นได้ไปลองใช้ iCopilot เพราะว่าใน Facebook เนี่ยโอ้โหเขาพูดกันจังเลย Copilot ผมก็อยากรู้ว่าแค่ไหนผมก็เอาคำถามเดิมใส่เข้าไปเลยนะครับโอเค Copilot นี่ฟรีนะครับแต่ GPT นี่เสียเงินโอเคเอาตั้งแต่เริ่มพิมพ์แล้วกันโอ้เดี๋ยวมันจะเหลือสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันไม่สบายพอหรอกจ่ายเงินดีกว่าทีนี้ก่อนจ่ายต้องทดลองก่อนนะครับผมก็เอาคำถามเดิมถามไปเสร็จโอ้โหเก่งมากเลยอธิบายนิดหน่อยแล้วบอกเข้าไปดูในลิงก์เอาแล้วกันผมเข้าไปอ่านในลิงก์เนี่ยสมมติคนมือใหม่เนี่ยโอ้โหยังคงยากแล้วก็คำถามเดิมแหละถามจี้เข้าไปเพื่อเปรียบเทียบนะครับดูสิ่งที่ตอบไม่ได้เป็นเรื่องเลยถ้าคนเขาบอกว่าคุณเขียนพร้อมไม่เก่งผมก็ไม่รู้นะว่าผมต้องเขียนพร้อมยังไงในทางกลับกันเนี่ยนะครับผมใช้ GPT ทำงานเนี่ยนะฮะเนี่ยทุกวันเลยมีปัญหานู่นนี่นั่นGPT ช่วยได้หมดช่วยทำงานช่วยเขียนโค้ด
นะครับ